สำหรับภาษา Python แล้วนะครับการที่เราจะสร้างเซตขึ้นมาใช้งานเนี่ยเราสามารถทำได้2วิธีง่ายๆนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือสร้าง Sequence ของข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดน่ะจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บปีกานะครับวิธีการที่2คือใช้ตัว build function หรือตัว constructor ของเซตนะครับคือคำว่าเซตในวงเล็บเปิดปิดนะครับและภายในเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการลงไปนะครับตัวเซตเองใน1เซตเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่เราต้องการนะครับและแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถมีชนิดที่แตกต่างกันได้นะครับคือในเซต1อันอาจจะมีอินทิเจอร์นะครับมีสตริงนะครับมีเลขทศนิยมหรือมีตัวทูโพอยู่รวมกันก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญนะครับเมื่อเราสร้างเซตไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละตัวของเซตได้นะครับเราทำได้แต่ลบมันออกนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะมาลองสร้างเซตที่เป็นเซตของเลขอินทิเจอร์ก่อนนะครับลองใช้งานกันดูนะครับในครั้งแรกสุดเนี่ยเราจะลองสร้างเซตเป็นชื่อ my set นะครับเป็นตัวแปรชื่อ my set เก็บข้อมูลเป็นเซตเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลเป็นเซตเราต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกาแบบนี้นะครับข้อมูลภายในเป็นอินทิเจอร์1 2 3นะครับเก็บข้อมูลนี้ได้เลยเดี๋ยวลองปริ้นมาดูนะครับปริ้นตัว my setจะเห็นว่าตอนนี้เราได้เซตขึ้นมาใช้งานแล้วโดยภายในเซตเนี่ยจะเก็บข้อมูล1 2 3นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเซตเนี่ยมันจะต้องเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับอิเลเมนต์แต่ละตัวจะไม่ซ้ำกันนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างเซตนะครับที่มีข้อมูลซ้ำกันอยู่นะครับตัว Python เนี่ยมันจะจัดการเอาข้อมูลที่ duplicate หรือซ้ำกันเนี่ยออกให้เรานะครับนะครับตอนนี้มี1 2 3อยู่3ชุดนะครับสร้างขึ้นมาแล้วนะครับลอง print my set ออกมาใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่ซ้ำกันเนี่ยจะถูกลบออกหมดเลยเหลือแค่ชุดเดียวเท่านั้นที่ไม่ซ้ำกันคือสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลที่ duplicate เหลืออยู่เลยนะครับตัวเซตเองนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้หลายๆอย่างปนกันนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวตอนนี้เราลองมาสร้างเซตที่มีข้อมูลปนกันอยู่นะครับมี data type ปนกันอยู่นะครับ my set เท่ากับเป็น set ต้องเป็นวงเล็บปีกาแบบนี้นะครับข้อมูลภายในเป็น float ก่อนเป็น 1.0 ตามด้วย string นะครับโอเคใส่คำว่า hello นะครับแล้วก็ตามด้วยสักอันละกันเป็น tuple แล้วกัน1 2 3แบบนี้นะครับลอง print ตัว my set ออกมาดูจะเห็นว่าเราได้เซตมาแล้วนะครับที่เก็บข้อมูล3 element แต่ละ element ก็มีค่าเป็นนะครับ 1.0 เป็น float นะครับเป็น tuple นะครับและเป็น string แต่ที่บอกตอนแรกนะครับเซตเป็น unordered นะครับไม่มีลำดับในการเก็บข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลแต่ละอันเนี่ยจะต้อง unique และไม่ซ้ำกันสังเกตตอนที่เราสร้างนะครับเราเป็น floating point ก่อนนะครับเป็นตัวทศนิยมก่อนเป็น string นะครับแล้วตามด้วยตัว tuple แต่ตอนเราสร้างเสร็จ print ออกมาเห็นไหมครับลำดับไม่เป็นเหมือนตอนที่เราสร้างหากเป็น list เนี่ยลำดับมันจะเหมือนกับตอนที่เราสร้างแต่เป็น set เนี่ยมันจะไม่มีนะครับไม่มีลำดับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าตัว set เองนะครับเก็บข้อมูล element ได้หลายชนิดนะครับแต่ว่าในแต่ละชนิดพวกนั้นน่ะจะต้องห้ามเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันห้ามเปลี่ยนแปลงหมายความว่ามันจะต้องไม่เป็นข้อมูลชนิดของข้อมูลที่เป็นเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือเป็นพวกเป็น mutable data type นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวอย่างข้อมูลที่มันเป็น mutable data นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงได้ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ my set เท่ากับเป็น set ใช้วงเล็บปีกานะครับใส่เป็น1 2 3นะครับสุดท้ายตัวที่4เนี่ยใส่เป็น list 1 2นะครับอย่าลืมนะครับว่า list เนี่ยเป็น mutable item เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า list ได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยมันจะต้อง error นะครับในการสร้างโอเคไม่ต้องเปลี่ยนออกมาลองรันก่อนเลยเห็นไหมครับมันจะ error นะครับมันบอกว่า unhashable หมายความว่าข้อมูลในนี้มันเป็น mutable มันเปลี่ยนแปลงค่าได้มาทำ hash ให้ไม่ได้นะครับเลยไม่สามารถสร้างเซตได้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเท่ากับแต่ทีนี้เราจะลองใส่ข้อมูลที่เป็น dictionary ลงไปดูนะครับแบ
แบบนี้นะครับเป็น dictionary ลองคอมเมนต์ในบนก่อนตัว dictionary เองเนี่ยก็เป็น mutable data structure นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถใช้กับเซตได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เก็บในเซตแต่ element จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อาทิเช่น tuple นะครับ integer float นะครับจะเลขาธิยมนะครับพวกนี้ถึงจะเป็นสมาชิกของตัวเซตได้อันนี้ตอนนี้นะครับเราจะมาลองใช้อีกวิธีการหนึ่งในการสร้างเซตขึ้นมาใช้งานนะครับก็คือการใช้ตัวคอนสตรักเตอร์ของเซตนั่นเองนะครับก็คือคำว่าเซตนะครับครั้งแรกส่วนนี้เราจะลองสร้างตัว empty set ขึ้นมาใช้นะครับ my set เท่ากับครับเพียงเท่านี้นะครับใช้คอนสตรักเตอร์ของเซตโดยที่ไม่ป้อนพารามิเตอร์อะไรให้กับคอนสตรักเตอร์นี้เลยนะครับเราจะได้เซตว่างออกมาใช้งานนะครับลองปริ้นตัว my set ออกมาดูนะครับตอนนี้เราได้เซตละจะเป็นเซตว่างนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราจะลองสร้างเซตนะครับโดยใช้เป็นตัวเครื่องหมายวงเล็บปีกกาแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราสร้างลิสต์เนี่ยเรายังสามารถใช้ตัวเป็นตัว square bracket นะครับเปล่าๆนะครับเพื่อเป็นการสร้าง empty set ได้นะครับตอนนี้เราจะลองใช้ตัววงเล็บปีกกาเปล่าๆตัวนี้สร้างเป็นเซตนะครับแบบนี้นะครับจะได้อะไรออกมาจะได้เซตหรือเปล่านะครับลองปริ้นออกมาดูนะครับตอนนี้จะได้เป็นอะไรครับแบบนี้ตอนนี้เราได้ dictionary มาแทนนะครับลองดู type นะครับออกมาดูนะครับจะได้ class เป็นตัวแปรชนิดเป็น dictionary ออกมานะครับตรงนี้ที่ทำให้ดูแบบนี้คือหาให้สังเกตว่านะครับถ้าเราอยากต้องการจะได้ตัว empty set เนี่ยเราไม่สามารถใช้ตัววงเล็บปีกกาเปล่าๆนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปซ้ำกับ dictionary นะครับถ้าเราต้องการเราใช้เป็นตัว constructor นะครับในการสร้าง empty set ขึ้นมาในการใช้ตัว constructor นะครับนอกจากที่เราจะใช้มันในการสร้างตัว empty set ได้แล้วนะครับเรายังใช้มันในการสร้างเซตจากข้อมูลชนิดอื่นนะครับอาทิเช่นตัวสร้างมาจากตัวลิสต์นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติผมสร้างเป็น my set นะครับเท่ากับผมใช้เป็น constructor set นะครับภายในป้อนพารามิเตอร์เป็นลิสต์เข้าไปนะครับเช่น1 2 3นะครับ4นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็น string ก็ได้นะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับ programming นะครับ2ตัวนี้นะครับสังเกตข้อมูลที่ป้อนเป็นพารามิเตอร์ให้กับ constructor set ตัวนี้คือ list นะครับตัว constructor จะเปลี่ยน list ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น set ให้เรานะครับ print my set นะครับตอนนี้เราได้ set แล้วนะครับดูจากรูปเปิดด้วยวงเล็บปีกกานะครับปิดด้วยวงเล็บปีกกานะครับแล้วข้อมูลเนี่ยเป็น sequence ที่ถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าทั้งหมดนะครับตอนนี้เราได้ set ออกมาแล้วนะครับที่เกิดจากการใช้ลิสต์ในการใช้คอนสตรักเตอร์สร้างเซตขึ้นมานะครับหากเราป้องข้อมูลให้กับคอนสตรักเตอร์เนี่ยเป็นสตริงนะครับตัวเซตเนี่ยมันจะตัดคาแรคเตอร์แต่ละตัวออกมานะครับโดยให้คาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยกลายเป็น1 element ที่อยู่ภายในเซตนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับmy set ผมให้ใช้ constructor set นะครับโดยที่ป้อน string เข้าไปภายในนะครับ string เป็นนะครับตัวกรณีเป็น python programming เดี๋ยวลอง print ออกมาดูครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เป็น string เนี่ยจะถูกตัดมาเป็นทีละ character นะครับโดยที่คาแรคเตอร์ที่ซ้ำกันน่ะจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับอย่างกรณีนี้ p นะครับ p ตัวใหญ่2ตัวจะเหลือแค่ p เดียวนะครับตัว m นะครับที่เคยมี2ตัวก็จะเหลือตัวเดียวนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูว่าเห็นไหมครับลำดับของข้อมูลที่อยู่ภายในเซตเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราสร้าง y มาก่อนนะครับ y มาก่อนแต่ y ตอนนี้ก็จะไม่ได้อยู่อันแรกในเซตนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในเซตนะครับเพราะว่าเซตมันเป็น unordered
ครับจากที่เราเคยแสดงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับว่าตัว constructor set เนี่ยสามารถแปลง object type ชนิดอื่นนะครับให้กลายมาเป็น set ได้ด้วยนะครับในครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น object type ที่เป็น string นะครับให้กลายเป็น set ดูนะครับผมสร้างตัวแปรตัวหนึ่ง string นะครับเก็บข้อมูลเป็นตอนนี้เป็น string นะครับเป็น python programming ตอนนี้ผมได้ object นะครับที่เป็น string มาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมจะสร้าง my set นะครับแล้วก็ป้อน parameter เป็น object string ตัวนั้นนะครับเข้าไปครับลองปริ้นผลลัพธ์ที่ได้ดูจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับตัว set เนี่ย constructor set เนี่ยจะแปลง object string นะครับให้กลายเป็น set นะครับให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเหมือนกับการที่เราใส่ string ตัวนี้นะครับ set ให้กับ constructor เลยอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไอตัว constructor set เนี่ยมันสามารถใช้ในการแปลงข้อมูลอื่นๆนะครับให้กลายเป็น set ได้ด้วยนะครับในกรณีเนี้ยเราจะมาลองเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น string ดูนะครับ string object นะผมสร้างตัวแปรตัวนึงชื่อว่า string นะครับเก็บข้อมูลเป็นPython programming เหมือนด้านบนเลยนะครับตอนนี้มีข้อมูลที่เป็น string แล้วนะครับผมสร้างตัวแปรตัวใหม่เป็น my set นะครับเขียนให้ไปต่อ set นะครับแล้วป้อน parameter เป็น string ตัวนี้นะครับลองปริ้นผลลัพธ์ดูนะครับสังเกตว่าเราจะได้ข้อมูลเหมือนด้านบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถป้อน objectชนิดใดๆก็ได้นะครับที่เป็น immutable object นะครับส่งเข้าไปให้ตัวmethod set แล้วเดี๋ยวมันจะพยายามแปลงให้นะครับ